ปุ๋ย AB ยี่ห้อไหนดีมาติดตามคลิปนี้กันดูครับปุ๋ย AB นะครับในท้องตลาดนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ที่ผมขายอยู่ก็คือ AB โครงการหลวงนะครับกับ AB Hydro Hobby นะครับแล้วยี่ห้อไหนมันดีกว่ากันนะครับผมนะครับผมก็วิเคราะห์มาให้นะครับเนี่ยครับมันจะมีนะครับแตกต่างกันนะครับวิธีการใช้นะครับถ้า AB โครงการหลวงเนี่ยถ้าเกิดใช้ต้นกล้าใช้สูตรนี้นะครับถ้าเกิดเติบโตใช้สูตรนี้นะครับแล้วก็น้ำสต๊อกใช้สูตรนี้นะครับส่วน AB Hydro Hobby นะครับจะมีสูตรเดียวเลยนะครับทีนี้อันไหนดีกว่ากันนะครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะครับราคานะครับราคาเนี่ยปุ๋ย AB โครงการหลวงนะครับราคาสูงกว่านะครับAB Hydro Hobby นะครับข้อที่2นะครับปริมาณปุ๋ยที่ใช้นะครับถ้าน้ำ100ลิตรนะครับต้นกล้านะครับปุ๋ย AB โครงการหลวงใช้510 cc นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเติบโตใช้ที่850 cc นะครับแล้วก็ถ้าน้ำสต๊อกใช้ถึง 1,800 cc นะครับแต่ปุ๋ย AB Hydro Hobby นะครับน้ำ100ลิตรนะครับใช้ปุ๋ย AB แค่500 cc เท่านั้นเองนะครับผมก็คืออยู่ในช่วงของต้นกล้านี่เองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับปุ๋ย Hydro Hobby นะครับใช้ปุ๋ยน้อยกว่าปุ๋ย AB โครงการหลวงนะครับต่อไปนะครับเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยต้องยกให้ปุ๋ย AB โครงการหลวงนะครับเพราะว่าเขามีระดับการใช้นะครับแตกต่างกันนะครับต้นกล้าเติบโตนะครับน้ำสต๊อกก็จะมีปริมาณความเข้มข้นของปุ๋ยแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องยกให้นะครับว่าปุ๋ยโครงการหลวงดูน่าเชื่อถือกว่านะครับต่อไปครับความยากง่ายในการใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่า Hydro Hobby นะครับใช้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าใช้สูตรเดียวก็จบเลยนะครับส่วนโครงการหลวงนะครับต้องมาเซตถึง3สูตรนะครับต้นกล้าก็ใช้สูตรนี้นะครับพอโตก็ต้องมาเปลี่ยนสูตรนะครับแล้วก็น้ำสต๊อกก็อีกสูตรนึงนะครับต่อไปข้อที่5นะครับธาตุอาหารที่ได้รับนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องมาทดลองกันดูนะครับว่า2ตัวเนี้ยธาตุอาหารนะครับเยอะมากน้อยแตกต่างกันยังไงนะครับปุ๋ย AB ของโครงการหลวงนะครับนี่ครับถ้าเป็นต้นกล้านะครับใช้ A 5.1 cc นะครับ B 5.1 cc อันนี้ก็คือน้ำ1ลิตรนะครับผมก็จะใส่นะครับ 5.1 cc นะครับนะครับดูขึ้นมาปั๊บนี่ครับ 5.1 เดี๋ยวผมเอาสายยางออกนะครับใส่ไปนะครับต่อน้ำ1ลิตรนะครับคนให้เข้ากับน้ำนะครับต่อไปครับก็ใส่ B ต่อนะครับดูขึ้นมานี่ครับ 5.1 ใส่ไปนะครับค่าปุ๋ยอยู่ที่467นะครับค่า pH จะอยู่ที่ 6.52 นะครับก็โอเคเลยนะครับ 6.52 ต่อไปครับช่วงเติบโตนะครับเติบโตนี่ให้ใช้ 8.5 cc นะครับผม 8.5 นะครับนี่ครับ 8.5 นะครับ B นะครับก็ 8.5 นะครับนี่ค่าปุ๋ยจะอยู่ที่นี่ครับ683นะครับผม683อันนี้คือช่วงเติบโต pH นะครับอยู่ที่ 6.44 พอเราใส่ปุ๋ยเยอะ pH จะตกลงมานะครับต่อไปครับน้ำสต๊อกนะครับน้ำสต๊อกให้ใช้18 cc นะครับต่อน้ำ1ลิตรนะครับ18 cc ก็ต้องใช้นะครับอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับ10อันนี้10นะครับผม10 cc ก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็เทไปแล้วก็อีก8นะครับอีกนี่ครับ8เป็น18นะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ต้องคนด้วยนะครับผมคนนะครับคน B ก็10นะครับแล้วก็อีก8นะครับคนนะครับดูน้ำค่อนข้างสีเข้มนะครับผมงั้นเดี๋ยวลองวัดค่าปุ๋ยดูนะครับ 1,149 นะครับผม 1,149 ลองดูค่า pH จะตกลงหรือเปล่านะครับค่า pH จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับค่า pH ตกลงมาเยอะเลยนะครับ 6.26 นะครับผมนะครับ 6.26ก็คือแสดงว่ายิ่งใส่ปุ๋ยเยอะนะครับค่า pH ยิ่งตกนะครับผมเอแค่5 cc แค่นั้นเองนะครับผมปึ๊บนี่ก็จะสีเข้มนะครับค่อนข้างสีแดงเลยนะครับผมนะครับสำหรับยี่ห้อนี้นะครับนี่ครับแดงเข้มเลยนะครับ A นะครับอันเนี้ยนะครับยี่ห้อนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาบอกให้ทิ้งไว้ด้วยนะครับให้ทิ้งไว้สัก30นาทีนะครับก็คือใส่ A ไปแล้วเนี่ยแล้วก่อนจะใส่ B เนี่ยต้องรอเวลาด้วยนะครับไม่ใช่ใส่ B ไปเลยนะครับไม่เหมือนของโครงการหลวงนะครับโครงการหลวงใส่ Aปุ๊บแล้วใส่ B ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดของยี่ห้อ Hydro Hobby เนี่ยเขาบอกให้ทิ้งไว้นะครับสักพักนึงแล้วค่อยใส่นะครับไม่เหมือนกันนะครับต่างกันนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมไปเดินเล่นพักนึงนะครับว่าเดี๋ยวผมมาใหม่ผ่านไปแล้วนะครับผมนะครับผ่านไปเดินเล่นมา15นาทีนะครับเดี๋ยวมาใส่ B กันต่อนี่ครับ 5cc นะครับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปนะครับปั๊บแล้วก็คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองวัดค่าปุ๋ยดูนะครับว่าอยู่เท่าไหร่นะครับค่าปุ๋ยนะครับอยู่ที่500นะครับ537นะครับค่า pH จะเป็นไงนะครับสำหรับปุ๋ยตัวนี้นะครับ
6.39 นะครับผม 6.39 บทสรุปนะครับก็คือถ้าเป็น AB โครงการหลวงนะครับก็คือสูตรของเขาก็คือว่าค่อยๆเพิ่มปริมาณปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับตามเจริญเติบโตของพืชค่า pH ก็จะตกลงไปเรื่อยๆนะครับถ้ายิ่งใส่ปุ๋ยมากนะครับค่า pH ก็ยิ่งตกนะครับส่วน AB Hydro Hobby นะครับค่าปุ๋ยเนี่ยจะอยู่กลางๆนะครับอยู่ประมาณเนี่ยครับระหว่างต้นกล้ากับเติบโตนะครับอยู่กลางๆนะครับส่วนค่า pH ก็จะอยู่ที่ 6.39 นะครับก็กลางๆเช่นเดียวกันนะครับผมทั้ง2ยี่ห้อนะครับมีดีและไม่ดีแตกต่างกันนะครับผมนะครับยังไงก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าปลูกทดลองกันจริงๆเลยครับว่าปลูกด้วย AB โครงการหลวงนะครับกับ AB Hydro Hobby นะครับผลลัพธ์นะครับต้นสลัดหรือว่าต้นไม้ต้นไม้หรือต้นสลัดของเรานะครับจะให้ผลลัพธ์แตกต่างกันยังไงนะครับยังไงฝากติดตามช่องโทนี่หมวกฟางไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวการทดลองแล้วเดี๋ยวจะทดลองให้ดูกันนะครับผมนะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับเกษตรแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องของโทนี่เกษตรไว้ครับคิดถึงเกษตรคิดถึงโทนี่เกษตรครับสวัสดีครับ